เพนพอยต์ของผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะที่อยากจะใส่รองเท้าส้นสูงแต่ว่าใส่ไม่ได้นานเพราะว่าใส่เราเมื่อยแล้วก็รองเท้ากัดเราก็เลยมานั่งคิดว่าเราจะทำยังไงที่จะแก้เพนพอยต์ตรงนี้ให้ผู้หญิงนะคะรองเท้าผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่มีโฟมหรือกันกระแทกเราเลยตัดสินใจที่จะเอาโฟมที่อยู่ในรองเท้ากีฬาแบรนด์ดังๆมาใส่รองเท้าส้นสูงคุณสมบัติของมันเนี่ยคือลดแรงกระแทกเวลาเดินการใช้ซับในนะคะที่อยู่ในรองเท้าบุโฟมอีก1ชั้นความนุ่มเนี่ยไม่ได้อยู่แค่รองเท้าแต่อยู่ที่หน้าเท้าด้วยอย่างที่2โฟมตัวนี้มีการผลิตที่ทำมาจากโฟมรีไซเคิลเขาใช้น้ำมันระหุ่งในการผลิตซึ่งมันเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่ช่วยลดโลกร้อนได้นะคะผู้หญิงใส่รองเท้าเนี่ยเหงื่อออกเท้าใช่ไหมคะเราจะทำไงให้เหงื่อมันออกน้อยลงนะคะก็เลยคิดว่าเราน่าจะเอานวัตกรรมที่ชื่อว่า Outlast นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นมาให้กับองค์กร NASA นำไปใส่ในชุดนักบินอวกาศเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยเป็นแผ่นชีทมันสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่37องศาดังนั้นพอมาใส่ในรองเท้าเนี่ยถ้าเดินเนี่ยก็จะรู้ว่ามันสามารถช่วยลดอุณหภูมิได้ตอนที่เราเริ่มทำแรกๆนะคะโจทย์ของเราคือจะหาหนังอะไรมาเทียบเท่าให้มันเหมือนหนังสัตว์ก็เลยนำจุดนี้เข้ามาอยู่ในการดีไซน์เราก็เลยไปได้วัตถุดิบตัวนี้ซึ่งมันเป็นไมโครไฟเบอร์แต่มันไม่ใช่ไมโครไฟเบอร์ที่เป็นตัวร้ายมันมีมิติของการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมใส่ใจคนงานซึ่งอันนี้เป็นโจทย์ใหม่ที่วงการแฟชั่นทั้งโลกกำลังมุ่งไปอยู่แรกๆเนี่ยอาจจะใช้เวลานิดนึงที่ทำให้คนรู้จักแบรนด์เรานะคะเพราะว่าความเป็นคอนเซปต์ Comfort Vegan Shoe เนี่ยเป็นอะไรที่ใหม่มากเราเริ่มขายครั้งแรกเนี่ยขึ้น Kickstarter ของอเมริกาตอนแรกเราคิดว่าเราจะยิงลูกค้าต่างประเทศอย่างเดียวแล้วแต่ทำไปทำมากลายเป็นว่าลูกค้าไทยที่ซื้อกับเราออนไลน์เนี่ยก็มีทั่วประเทศเหมือนกันฟีดแบคนะคะอันนี้คือคำพูดที่แบบได้ยินบ่อยมากไม่เคยใส่ส้นสูงที่ใส่สบายขนาดนี้รีวิวส่วนใหญ่ก็จะชอบความที่เราเป็นแบรนด์ที่พูดถึงสิ่งแวดล้อมความใส่ใจใส่ใจว่ามันเบียดเบียนใครไหมไปเบียดเบียนสัตว์ไปเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมไปเบียดเบียนคนงานที่ผลิตหรือเปล่ามันมีความเป็นธรรมอยู่ในสิ่งนั้นไหมสบายเท้าสบายใจไม่เบียดเบียนใครนี่คือนิยามของแบรนด์ฮิกซ่า